นับสนุนโดยรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอลสวัสดีผู้ชมนะครับมาพบกับฟุตซอลไอดีไกล1สัปดาห์ครับกับเรื่องราวของการลูกหนังโตเล็กไทยนะครับที่กำลังเข้มข้นแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับฤดูกาล2015ที่กำลังจะจบลงนะครับเหลืออีกเพียงไม่ถึง10นัดแล้ววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยนะครับทำความรู้จักกับทัชพัฒน์เบญจสิริวัลนะครับรองประธานสโมสรชลบุรีบลูเวฟนอกจากนี้ยังมีข่าวสารและก็ไฮไลท์ฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับทั้งสุดสัปดาห์และก็กลางสัปดาห์มาฝากกันเช่นเคยด้วยนะครับช่วงแรกนี้จะพาไปทำความรู้จักนะครับกับแปมครับทัชพัฒน์เบญจสิริวัลนะครับที่ปีนี้เข้ามาบริหารงานสโมสรชลบุรีบลูเวฟอย่างเต็มตัวนะครับรับงานช่วงต่อจากคุณพ่ออย่างอดิศักดิ์เบญจสิริวัลครับสวัสดีครับผมทัชพัฒน์เบญจสิริวัลนะครับรองประธานสโมสรชลบุรีบลูเวฟครับก็เมื่อต้นฤดูกาลนะฮะเราก็นั่งคุยกันว่าเราจะทำทีมต่อไปดีไหมอันนี้ก็คือเปิดเผยตรงๆนะครับก็คือมีจุดเปลี่ยนอยู่ว่าเรากำลังลังเลว่าเราจะทำต่อหรือว่าเราจะหยุดไปก่อนซึ่งคุณพ่อก็คิดว่าทำมาหลายปีแล้วทำมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าก็เหมือนมีอาการน้อยใจเล็กน้อยคือถึงผลงานจะดีขนาดไหนเนี่ยทีมก็เหมือนกับว่าก็ยังเหมือนเดิมประคองไปเรื่อยๆซึ่งค่าใช้จ่ายมันเยอะผมก็เข้าใจตรงนั้นแต่ว่าผมก็มองว่าพอผมเพิ่งเรียนจบกลับมาผมก็รู้สึกว่ามันก็มีแรงพอเราเห็นฟุตซอลมาตั้งแต่เด็กผมอยากจะทำบ้างคิดในใจว่าผมอยากประสบความสำเร็จอย่างน้อยเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งของพ่อก็ดีซึ่งผมก็เลยอยากจะขอโอกาสตรงนี้ก็บอกพ่อว่าผมพ่อไม่ทำต่อไม่เป็นไรผมอยากเข้ามาช่วยอย่างน้อยช่วยแล้วก็อยากจะทำต่อเพราะว่าเราทำมาเนี่ยโหไม่ว่าจะได้แชมป์อะไรมาก็ตามเนี่ยเราก็คือเราก็มีความภาคภูมิใจของเราอยู่ถึงเราจะใช้เงินเยอะใช้งบประมาณเยอะแต่เราก็มีความสุขที่ทำมันเพราะฟุตซอลก็อยู่ในสายเลือดครอบครัวเราอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะทำตรงนี้ผมอยากทำอย่างน้อยลองดูสักตั้งเลยว่าลองขอทำทีมชลบุรีบลูเวฟนะซึ่งต้องขอบคุณคุณพ่อที่ให้โอกาสทำต่อนะครับก็มีส่วนอย่างมากเลยครับคือผมเห็นตั้งแต่ตอนนั้นผมที่บอกไปก็คือตั้งแต่8ขวบนะครับก็ตอนแรกไม่รู้เลยกีฬาฟุตซอลคืออะไรนี่ต้องยอมรับเลยว่าเพราะว่าดูฟุตบอลตอนนั้นก็เริ่มดูฟุตบอลแรกๆคุณพ่อก็พาไปสอนไปเล่นบอลไปสอนบอลซึ่งผมก็เริ่มชอบฟุตบอลมากขึ้นพอโตขึ้นก็เลยว่ากีฬามันก็เป็นอะไรที่สนุกดีเล่นแล้วสนุกมีความทำให้มีทางไกลยาเสพติดแล้วก็หลายๆอย่างนะครับซึ่งทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตัวเองพอเราเริ่มชอบฟุตบอลแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ได้เข้ามาทำฟุตซอลตอนแรกเราก็งงเฮ้ยอะไรวะทำไมเกมมันเร็วจังทำไมเล่นกัน5คนเฮ้ยฟาวมีนับฟาวด้วยมีแทนที่จะทุ่มแต่กลายเป็นเตะคิกอินอะไรเงี้ยผมก็เริ่มศึกษามันตอนแรกพอดูเฮ้ยดูไปดูมาติดชอบฟุตซอลนี่สนุกมากคือผมตอนนี้ผมพูดได้เลยไม่ใช่เพราะว่าทำฟุตซอลมานานนะพูดได้เลยว่าผมดูยังไงฟุตซอลก็สนุกกว่าฟุตบอลผมถึงแม้กระแสตอนนี้ฟุตบอลจะยิ่งใหญ่ก็ตามนะครับแต่ว่าฟุตซอลเนี่ยต้องยอมรับแล้วมันเป็นพื้นฐานที่ดีของฟุตบอลคนจะเล่นฟุตบอลเนี่ยต้องเหนื่อยอย่างน้อยถ้ามีอยากมีทักษะที่ดีเนี่ยควรจะเล่นฟุตซอลก่อนยกตัวอย่างอย่างนักเตะอย่างโรนัลดินโญ่โรบินโญ่อะไรเงี้ยพวกนี้ฟุตซอลมาทั้งนั้นจนมาได้ดีทุกวันนี้นะครับผมก็จะบอกว่าผมชอบมันแล้วก็รู้สึกอินกับมันมากตั้งแต่เด็กก็เลยไม่อยากจะเลิกทำอย่างนี้ดีกว่าก็เลยขอโอกาสตรงนี้ทำบูเวฟนะครับต้องยอมรับว่ามีความกดดันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนเข้ามาแรกเนี่ยทุกคนก็อย่างที่ว่าไปคืออาวุโสกับผมหมดแล้วในจุดนั้นเนี่ยผมมองก็ว่ามันกลับเป็นแรงผลักดันนะครับให้ผมอยากจะพิสูจน์ให้คนเขาเห็นว่าเฮ้ยถึงผมอายุยังน้อยประสบการณ์ยังไม่เยอะมากเนี่ยผมก็สามารถที่จะทำทีมได้อย่างน้อยช่วยบริหารซึ่งผมได้เข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามามาถึงผมไม่ได้ตัดสินใจอะไรทุกอย่างแบบว่าโดยตัวผมเองผมมีที่ปรึกษาผมมีสตาฟทีมงานที่คอยให้ความรู้ผมแล้วผมก็นอกจากจะทำเนี่ยก็เรียนรู้ไปด้วยในตัว
ผมก็เรียนรู้จากพี่ทุกคนก็มีอะไรก็ผมคุยกันได้นะครับเรากันเองอยู่แล้วอยากจะทำให้เนี่ยบลูเวฟเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศเป็นทีมในเอเชียและเป็นทีมของระดับโลกซึ่งอยากให้ทุกคนช่วยกันทำงานร่วมกันทำงานไม่กดดันกันเองหรือไม่บอกว่าเฮ้ยคุณมาเพราะว่าคุณเป็นลูกประธานสโมสรหรือเปล่าคุณมาทำสบายๆง่ายๆงานคุณไม่ต้องทำอะไรมากแต่จริงๆไม่ใช่เลยจะบอกว่าการทำทีมฟุตซอลหรือว่าทีมบริหารฟุตบอลทีมกีฬาไม่ง่ายให้ทุกคนคิดซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีอะไรมากก็อ่ะทีมทำมานานแล้วตัดสินใจทำนู่นทำนี่ทำกันไปเองแล้วกันผมไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พอมาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยอย่างที่พ่อก็เคยสอนไว้ว่ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากดีเทลมันเยอะมากไม่ว่าจะกันเป็นการหาสปอนเซอร์ดูแลทีมมาร์เก็ตติ้งทีมแอดมินทีมเทคนิคต่างๆเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยๆมาอีกซึ่งก็มันก็เป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วผมก็อยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จนะครับขอเริ่มด้วยการกล่าวถึงว่าที่คุณพ่อเนี่ยทำมาตรฐานไม่สูงมากนะซึ่งการเป็นแชมป์เอเชียใน2013หรือการเป็นรองแชมป์ก็ตามในปี2014เนี่ยแม้กระทั่งในลีกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราชนะไป28นัดเสมอ1แพ้1ยิงโอ้โหเป็นร้อยกว่าลูกเลยซึ่งมาตรฐานมันสูงมากไอตอนแรกอย่างที่บอกว่าที่ก้าวเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าเป็นเพดานอย่างนึงที่ต้องเหมือนกับอย่างน้อยอ่ะเทียบให้ติดหรือว่าข้ามไปให้ได้แต่ว่ามองอีกมุมนึงเนี่ยเราก็มองเป็นเกมแต่ละเกมทำแมตช์นึงให้ดีที่สุดชนะไปทีละเกมซึ่งถ้าโอเคบอกว่าการในชิงแชมป์ในลีกในประเทศเนี่ยเราจะเป็นตัวเต็งก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราต้องชนะโหแบบยิงกระจายเลยคือเราก็มองว่าเราทำเล่นไปทีละเกมซึ่งก็มีหลายเกมซึ่งมันฉิวเฉียดมากเราก็เป็นเกมที่สนุกเราก็กว่าจะใช้คว้าชัยชนะมาได้เนี่ย ก็ไม่ง่ายเลยซึ่งผ่านเล็กแรกไปแล้วเนี่ยเราก็โอเคตอนนี้เราก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่เราก็มีอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวเต็งหลายท่านนะครับอย่างพี่อาร์มพี่ช้างนะครับซึ่งก็ตอนนี้เราก็มีการเสริมทัพโดยการดึงราเฟลยามาดะเข้ามาเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เห็นผลงานกันเร็วๆนี้แต่กลับมาที่คำถามที่บอกว่าการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเรามองว่ายังไงบ้างซึ่งผมก็เลยตัดสินใจที่จะดึงนักเตะลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเสริมทัพตรงนี้เราก็อยากจะช่วยให้ทีมไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าการแข่งขันเนี่ยถ้ามีการเข้มข้นขึ้นการแข่งกันในระหว่างทีมเนี่ยนอกจากแข่งคู่ต่อสู้เนี่ยแข่งกันเองเนี่ยเพื่อแย่งชิงกันเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยก็ช่วยให้ช่วยกันให้มีแรงผลักดันกันนะครับซึ่งผมมองว่าการที่จะไปแข่งแชมป์เอเชียที่อิหร่านเนี่ยเพิ่งมีการจับแบ่งกลุ่มไปซึ่งเราก็อยู่ในกลุ่มที่จะบอกว่าก็ไม่ง่ายแล้วไม่ยากจนเกินไปนะครับซึ่งตอนนี้เป็นปีแรกปีนี้เป็นปีแรกที่มีการแบ่งกลุ่ม4ทีม4กลุ่มเท่านั้นครับ4กลุ่มโดยการมีทั้งหมด12ทีมซึ่งปกติจะมีอยู่ประมาณ8ทีมก็เขาจะเอา2ทีมที่ดีที่สุดจาก4กลุ่มเข้าไปแข่งควอเตอร์ไฟแนลกันต่อไปก็ต้องติดตามผลงานนะครับแต่ว่าเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากให้แฟนฟุตซอลทุกคนในประเทศรวมถึงในเอเชียช่วยกันเชียร์ก็เข้าใจนะครับว่าทำไมคนพูดกันอย่างนี้ก็จริงครับก็ยังผมก็ยังอยู่ใต้ก็บอกว่ายังอยู่ใต้เงาของพ่อเพราะว่าจนมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็เนาะเนื่องจากเขาเราเป็นเด็กด้วยเรายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยคนก็ต้องมองว่าเราก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ทำอะไรก็ได้คุณพ่อตัดสินใจคนเดียวเหมือนเดิมผมก็แค่เดินตามเงาพ่อไปเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่ได้พูดว่าเข้าข้างตัวเองหรือพูดให้คนหันมาเห็นว่าเราเนี่ยก็มีแนวคิดแนวทางของเราซึ่งหลายอย่างเนี่ยคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นนอกจากผมด้วยกับทีมงานด้วยเนี่ยเราช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าทำยังไงเนี่ยให้คนอย่างพูดไปคนเข้ามาเห็นคือทีมชลบุรีเนี่ยเป็นตัวอย่างบอกได้เป็นตัวอย่างของเอเชียได้เลยของโลกเลยว่าคนมองมาคือทีมเราเล่นเนี่ยถึงแม้ทีมในลีกก็ตามก็จะมองว่าวิธีการเล่นของเราเป็นยังไงในสนามใช่ไหมครับซึ่งก็เราก็มีกระบวนการของทีมมาการแข่งขันการฝึกซ้อมที่ดีเข้มข้นแต่ถามว่าผมน่ะอยู่ใต้เงาคุณพ่อเนี่ยก็คงยังอยู่ใต้เงาคุณพ่ออยู่ครับผมก็ยังต้องมีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันแต่ก็หลายอย่างผมก็เป็นคนตัดสินใจเองครับ
ก็พูดถึงเป้าหมายของปีนี้นะครับเราก็ลงแข่งขันทั้ง3รายการซึ่งก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะ1ก็คือคว้าแชมป์ลีกให้ได้เร็วที่สุดคว้าแชมป์พยายามที่จะคว้าแชมป์การแข่งขันแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็ FA คัพที่จะเกิดขึ้นเป็นรายการที่3ทีหลังนะครับแล้วก็มองเป็นรายการไปแล้วก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลด้วยนะครับแฟนบอลชลบุรีหรือแม้แต่แฟนบอลฟุตซอลทั้งประเทศนะครับก็คือช่วยกันเชียร์ช่วยกันเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเราทีมเรานะครับเพราะว่าทีมเราอย่างที่ว่าไปเนี่ยเป็นทีมระดับโลกเลยไม่ใช่ระดับเอเชียทีมระดับโลกซึ่งกีฬาฟุตซอลเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะยังอยู่ในใต้ร่มเงาของทีมฟุตบอลอยู่แต่ผมอยากให้มองว่ามันเป็นอีกกีฬาหนึ่งซึ่งคนหันมาเล่นกันแล้วเราเนี่ยถ้ามองจากผลงานเนี่ยทีมชาติเราเคยเป็นท็อป10ของโลกซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าทำไมมันต่างกับฟุตบอลขนาดนี้ในเมื่อศักยภาพนักกีฬาก็เป็นนักกีฬาเป็นคนไทยเหมือนกันทำไมมันถึงลำดับ9ลำดับ140กว่าเนี่ยทำไมเราก็ต้องมาดูโครงสร้างของการ manage ทีมการดูแลนักกีฬาและทุกๆอย่างนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าไม่มองว่าฟุตซอลเป็นลูกเมียน้อยฟุตบอลได้เนี่ยแล้วมองว่าเป็นกีฬาอีกประเภทนึงเลยบาสเกตบอลฟุตบอลคือเพราะว่าบาสอย่างฟุตซอลเนี่ยมีการผสมผสานระหว่างกฎหรือว่าการเล่นที่คล้ายๆคนอาจจะมองว่าอยู่ในคอร์ตบาสแล้วก็มีการนับฟาวแล้วก็เป็นเกมที่เร็วอะไรเงี้ยผมว่าเป็นกีฬาของประเทศเลยเป็นกีฬาอีกอย่างนึงเลยซึ่งอยากให้คนหันมาเห็นว่าฟุตซอลเนี่ยสนุกแล้วก็เข้ามาดูเกมจริงมันจะสนุกแล้วมันมากนะครับแล้วก็อยากให้คนเข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้คนเข้าหันมาเห็นว่ามีกระแสฟุตซอลมันกลับมาแล้วนะครับอยากให้คนมาเห็นพี่ๆน้องๆผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็สปอนเซอร์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฟุตซอลเนี่ยอยากให้กลับเข้ามาอยู่ในเป็นกีฬาระดับลำดับที่คนไทยเขาเล่นกันแล้วก็ดูกันแล้วก็ชอบกันนะครับนั่นเป็นเรื่องราวของทัชพัฒน์เบญจาศรีวรรณกับชลบุรีบลูเวฟนะครับอนาคตหลังจากนี้ครับผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้จะทำให้บลูเวฟกลายเป็นฉลามที่ดุดันในแถบเอเชียได้หรือไม่นะครับต้องติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารในรอบสัปดาห์ครับสนับสนุนโดยรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอลกลับมาช่วงที่2ของฟุตซอลดิกนะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเริ่มกันที่ปิยพันธ์รัตนาธิกรรมาค้าแข่งในเวทีฟุตซอลไทยพรีเมียร์ลีกและที่2กับแบงคอก FC โดยหลังจากที่เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับเพื่อนตำรวจในเล็กแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตในทีมชาติไทยว่าตัวเองยังไม่ปิดโอกาสที่จะได้ร่วมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอีกครั้งในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2015ที่จะถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคมนี้หากวิกเตอร์เฮอร์แมนกุนซือใหญ่ชาวฮอลแลนด์ยังคงไว้วางใจในฟอร์มการเล่นของตนเองปิยพันธ์ได้กล่าวต่อว่าสำหรับการเล่นในฤดูกาลนี้อาจจะยังไม่เข้าที่มากนักเนื่องจากพักการเล่นฟุตซอลไปประมาณครึ่งปีแต่การได้กลับมาร่วมทีมกับแบงคอก FC ในครึ่งฤดูกาลหลังก็ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่อีกสักระยะซึ่งหลังจากที่เกมพบกับอยุธยาซิตี้ตนเองสามารถยิงได้1ประตูก็มีความมั่นใจมากขึ้นและหลังจากนี้จะพยายามเร่งฟอร์มอีกครั้งและหารับโอกาสในการเรียกไปติดทีมชาติไทยก็จะคงพยายามทำงานให้เต็มที่ดังเช่นที่ผ่านมาสำหรับปิยพันธ์รัตนาเป็นหนึ่งในทีมชาติไทยชุดฟุตซอลชิงแชมป์โลกเมื่อปี2012ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในทีมฟุตซอลไทยด้วยการคว้าแชมป์อาเซียน2สมัยหลังสุดในปี2013และ2014ของกบ่าวทัพโตเล็กฟุตซอลทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมเตรียมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนอินโดนีเซียที่ถูกฟีฟ่าแบนล่าสุดได้มีข่าวดีเมื่อไทยจะได้ทีมชาติคูเวตเดินทางมาอุ่นเครื่องในช่วงวันที่27ถึง30กันยายนสมศักดิ์ศรีธรรมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้เปิดเผยว่าตอนนี้ทีมได้รับการยืนยันจากทีมชาติคูเวตที่จะเดินทางมาทำการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย2เกมด้วยกันในระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมทีมก่อนการแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียนนอกจากนั้นทีมจะแบ่งการเก็บตัวของนักกีฬาเป็น3ช่วงด้วยกันโดย2ช่วงแรกจะไม่มีนักฟุตซอลจากสโมสรชลบุรีบลูเวฟที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดและจะทำการเรียกตัวผู้เล่นดาวรุ่งที่เข้ามาทดสอบฝีเท้าโดยเล็งไปที่นักเตะของทีมนครราชสีมาวีวัน
อกจากนี้ยังเตรียมเรียกนักเตะสตาร์ทโค้ชเข้ามาประชุมทีมเพื่อวางแผนงานต่างๆถึงเรื่องการเตรียมทีมหลังจากนี้และน่าจะเป็นก่อนวันที่10กรกฎาคมโดยต่อไปทุกๆ1เดือนจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อทีมมีความพร้อมมากที่สุดสมาคมฟุตบอลไทยเตรียมใช้อดีตสังเวียนฟุตซอลโลกอย่าง Bangkok Arena นำมาใช้ในการแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียนช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยวรวีมักกูดีนายกสมาคมฟุตบอลไทยได้เปิดเผยหลังจากการประชุมสภากรรมการสมาคมฟุตบอลว่าการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2015ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคมจะได้เริ่มใช้งาน Bangkok Futsal Arena สังเวียนการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ยังไม่เคยถูกใช้งานเพราะเพิ่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้โดยสนาม Bangkok Futsal Arena รังเหญ้าเดิมที่ถูกจัดให้เป็นสนามหลักในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก2012ที่ไม่สามารถใช้งานได้ทันเพราะก่อสร้างไม่เสร็จทันตามกำหนดทำให้ต้องไปใช้สนามอื่นๆทั้ง Indoor Stadium หัวมาอาคารนิมิบุตรและชาติชายฮอลแทนที่ในครั้งดังกล่าวโดยทำให้การแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียนหนนี้จะเป็นรายการนานาชาติครั้งแรกที่จะได้ใช้ Bangkok Futsal Arena ในการจัดการแข่งขันอีกด้วยปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของสโมสรราชนาวีที่กำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีรั้งรองจากฝูงในเวลานี้ล่าสุดได้ทำการยกเลิกสัญญากับมาร์กอสเฟร์นันเดสผู้เล่นชาวบราซิลและนักเตะก็ย้ายไปอยู่กับทีมขอนแก่น FC ในฟุตบอลเอสลีกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนที่2ที่ผ่านมาโดยจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวน่าเชื่อถือได้กล่าวว่าสำหรับมาร์กอสได้ยกเลิกสัญญากับราชนาวีไปตั้งแต่ก่อนจบเลขแรกของทนายฟุตซอลพรีเมียร์ลีกแล้วและมีการไปทดสอบฝีเท้ากับหลายสโมสรในฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันและ AS ลีกสู่สุดท้ายไปลงเอยกับขอนแก่น FC ที่มีราตินโยอดีตนักเตะของปตท.ระยองและเนฟาเบโนอดีตกองหน้าชื่อดังของชลบุรี FC ค้าแข่งอยู่นอกจากนี้ยังมีข่าวดีเนื่องจากเจษฎาชูเดชก็พ้นโทษแบน2เกมพร้อมกับมาลาตาข่ายในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้อีกด้วยซึ่งตอนนี้เจษฎายิงไปถึง23ประตูแล้วและนำเป็นดาวซันโวโดยได้ออกมากล่าวว่าตั้งเป้าจะทำประตูให้ทุกนัดในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเพื่อพาทีมราชนาวีประสบความสำเร็จนั่นเป็นข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ของเกมการแข่งขันไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกกันครับสนับสนุนโดยรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอลมาดูไฮไลท์การแข่งขันนะครับในทีมฟุตซอลพรีเมียร์ลีกครับคู่แรกที่สนามภูติอนันต์นะครับสมุทรปราการพบกับชลบุรีบูเวฟครับเกมนี้บูเวฟก็ยังคงไม่แพ้ใครครับแข่งมา15นัดนะครับก็มี43คะแนนลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับนัทพลสุทธิโรจน์นะครับกระดกมาให้เกียรติยศชลันเขตครับยิงจังหวะนี้เข้าไปครับ1ประตูต่อ0ครับสูตรประการลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้อุกิตแต่งตั้งไหลออกมาแล้วหลุดเข้าไปแปะได้ประตูตีเสมอครับจากสิริโรจน์ปัญญาธีรวงศ์ครับที่ย้ายมาจากสุราษฎร์ธานีก็มีสปอนเซอร์ข้างหน้าอกแล้วนะครับ 1-1 ครับเกมกำลังดูเดือดเลยนัทวุฒิศรีหลังไพโรจน์จ่ายมาครับแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหนัทพลสุทธิโรจน์นะครับตวัดยิงเข้าไปครับนาที32นะครับนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมเป็นสมุทรปราการแพ้ชลบุรีบูเวฟไป1ประตูต่อ2คู่ต่อมานะครับBangkok FC พบกับอยุธยาซิตี้ครับก็เล่นกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ2003นะครับเจ้าถิ่น Bangkok FC อันดับ3ในชุดสีเขียวครับพบกับอยุธยาซิตี้อันดับ9ฟอร์มรูดมาเหมือนกันครับออกสตาร์ทมานะครับเป็นเจ้าถิ่นบุกก่อนและจังหวะนี้ครับรัติคุณพงษ์หิรันซัดเข้าไปครับ1ประตูต่อ0 3นาทีเท่านั้นครับเกมมาไหลเป็น 2-0 นะครับจากภาสกรสกลวารีครับนาทีที่5ชาร์จจ่อๆเลยครับกัปตันทีมประตูที่3ก็มาเร็วเลยครับนาที12ครับเป็นเรนาโต้โกเมสมิรันดาเท่านั้นไม่พอครับประตูที่4ครับดูจังหวะนี้ครับวรุษไหลเข้ามาแล้วยิงโล่งๆเลยครับภาสกรสกลวารีครับซัดประตูที่2ของตัวเองนำห่าง 4-0 อยุธยาไม่ยอมครับก่อนจบครึ่งแรกจังหวะนี้ครับนัทวัฒน์ลักษณะโตซัดเข้าไปนะครับและจากเตะมุมโอ้โหมาได้ประตูเลยครับพิสิทธิ์รอดสำเร็จ4-2 ครับตอนนี้ครึ่งแรกสนุกเลยครับและมาได้ประตูนี้ครับโอ้โหนัทวัฒน์ลักษณะโตครับซัดประตูที่2ตัวเองนาที22 4-3
ดูครับจังหวะปั๊มกันอ้าวแล้วหลุดเลยครับโอ้โหและเป็นอิทธิพลรุ่งแจ้งนะครับซัดเข้าไปครับ4ประตูต่อ4แม่นำ 4-0 ครับมาโดนตีเสมอ 4-4 แต่ว่าดูครับจังหวะนี้เรนาโต้ครับดึงหลบมา2คนแล้วก็ยิงเข้าไป5ประตูต่อ4ครับนาที33ประตูสำคัญเลยครับพอหลังจากได้ประตูที่5ก็เป็นเกมของแบงคอกเลยครับและมาได้ประตูที่6นะครับนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ครับซัดเข้าไปปิดท้ายด้วยจังหวะผิดพลาดของอิทยาครับที่เสียบอลจาก power play ปิยพันธ์รัตนะยิงประตูปิดท้ายครับนาที38จบเกมแบงคอกถล่มอยุธยาไป 7-4 ครับคู่ต่อมาเป็นเกมกลางสัปดาห์บ้างนะครับที่สนามบูเวฟอารีนาชลบุรีบูเวฟพบกับสุราษฎร์ธานีโค้ชเอกพัทยาเปี่ยมคุ้มครับกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งทีมนี้เตะจากนครราชสีมาวีวันมาถึง4คนครับสำหรับสุราษฎร์ลุยที่มาแล้วเป็นจังหวะนี้ครับบูเวฟขึ้นนำ 1-0 ครับอภิวัฒน์แจ่มเจริญยอดเยี่ยมจริงๆครับจังหวะนี้นะครับบูเวฟนำ 1-0 ในครึ่งแรกครับแล้วมาได้ประตูที่2ครับจังหวะนี้ครับ2ประตูต่อ0เป็นนันทวุฒิหมัดยะลานครับนาที26จากฟรีคิกนะครับเกียรติยศดึงหนีมาแล้วยิงครับโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเลยครับ3ประตูต่อ0สุราษฎร์มาได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากพรเทพโสนมิตรในนาทีที่27ครับแต่ว่าบูเวฟก็ยังบุกหนักนะครับลุยต่อยิงไกลจังหวะนี้โอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับซาปานาที34ครับเอาแล้วพลาดโอ้โหสุราษฎร์มาโดนจังหวะนี้ครับสวนกลับมาแล้วเป็นเลิศชายอิสราสวิภากรครับซัดเข้าไปบูเวฟลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้ราฟาเอลยามาดะนะครับซัดประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อบูเวฟได้ครับนี่ลงประเดิมสนามเลยนะครับนัดกลางสัปดาห์ครับ 6-1 ไปแล้วครับสุราษฎร์ไม่ยอมครับไล่ขึ้นมาเป็น 6-2 นะครับพรเทพโสนมิตรครับชาร์จจ่อเข้าไปแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมชลบุรีบูเวฟถล่มสุราษฎร์ธานีไป6ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนครับปิดท้ายสัปดาห์นี้นะครับที่สนามธุรกิจบัณฑิตแคท FC เจ้าถิ่นครับอันดับสุดท้ายพบกับแบงคอก FC อันดับ3แคทยังผลงานลุ่มๆดอนๆครับชนะเกมเดียวนะครับมี6คะแนนแบงคอกก็ลุยขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหเลยนะโต้ครับได้โอกาสตวัดยิงครับนํา 1-0 เลยครับแต่ว่าไม่ยอมครับจังหวะนี้เจ้าบ้านครับก็เป็นรามอนครับยิงไปชนเสากระเด้งมาเข้าทางครับโดนผู้สาประตูเข้าประตูตัวเองไป 1-1 ครับแบงคอกลุยขึ้นมารัตติคุณจ่ายจังหวะนี้ติดแล้วกี่มิติเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ1เอาเป็นภาสกรสกลวารีนะครับมาได้จังหวะนี้ครับตีเสมอเป็น 2-2 นะครับจากรามอนแต่ว่าเรนาโต้ครับโอ้โหยิงเด็ดขาดจริงๆครับประตูที่3ของแบงคอก 3-2 ครับครึ่งหลังนะครับมาได้ประตูตีเสมออีกครั้งครับ3ประตูต่อ3สุดมันเลยครับอภิชัยผู้สวัสดิ์แล้วเป็นแคทครับพลิกขึ้นนำบ้างครับจากรามอนครับจังหวะนี้แฮตทริกของเขาแบงคอกไม่ยอมครับลุยขึ้นมาแล้วเป็นเรนาโต้กระโดดมานาวินจี้อีกทีมาถึงเรนาโต้ซัดเข้าไปครับแฮตทริกเหมือนกัน4ประตูต่อ4ครับโอ้โหก่อนหมดเวลาครับ40วินาทีภาสกรโซนวารีนะครับยิงไกลสุดสวยเลยครับให้แบงคอกขึ้นนำ 5-4 แต่ว่าก่อนหมดเวลาแป๊บเดียวครับฉกมาได้แล้วจังหวะนี้ยิงจ่อๆครับตีเสมอเป็น5ประตูต่อ5ปิยพงษ์2ผิวครับกับตันทีมก็จบเกมครับบางกันไปทีว่า1คะแนนครับแคท FC เสมอกับแบงคอก5ประตูต่อ5แข่งผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับกลางสัปดาห์นะครับอยุธยาซิตี้แพ้สมุทรสาคร 0-3 แคท FC เสมอแบงคอก FC 5-5 ครับราชนาวีเสมอนนทบุรีต้นหลังสัน 1-1 การท่าเรือชนะมอภาคขอนแก่น 8-2 ชลบุรีบูเวฟชนะสุราษฎร์ธานี 6-2 นครราชสีมาวีวันเสมอสมุทรปราการ 3-3และปิดท้ายด้วยภูเก็ตยูไนเต็ดครับชนะศรีปทุมศรีเกต5ประตูต่อ3ครับสรุปตารางคะแนนในตอนนี้นะครับทีมนำเป็นชลบุรีบูเวฟครับ16นัด46คะแนนราชนาวีอันดับ2ครับ16นัด34คะแนนแบงคอก FC 16นัด31คะแนนครับภูเก็ตยูไนเต็ด30คะแนนครับสมุทรสาครอันดับ5นะครับ16นัด29คะแนนการท่าเรือ16นัด27คะแนนครับนครราชสีมาวีวัน16นัด22คะแนนครับศรีปทุมศรีเกต16นัด22คะแนน
อยุธยาซิตี้16นัด19คะแนนครับสุพรรณบุรีการนะครับ16นัดมี15คะแนนขณะที่4ทีมในโซนตกชั้นครับมอภาคขอนแก่น16นัด14คะแนนครับนนทบุรีต้นหลัง36นัด12คะแนนสุราษฎร์ธานี16นัด9คะแนนและแคท FC 16นัด6คะแนนครับนั่นเป็นทั้งหมดนะครับของฟุตซอลดิกในสัปดาห์นี้ยังไงติดตามกันได้ทุกๆเรื่องราวของวงการลูกหนังโตเล็กไทยนะครับที่จะมาฝากกันครึ่งชั่วโมงครับทุกวันศุกร์เวลา 14:00 นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับฟุตซอลดิกเพื่อติดตามข่าวสารรวมไปถึงไฮไลท์แล้วก็คลิปต่างๆมากมายที่เอามาฝากกันด้วยครับวันนี้ผมกิษณ์สามยงและทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ